โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI Sick Heart อีกแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Beat Saber นั่นเองนะครับผมก็เอาจริงๆผมเป็นคนส่วนตัวที่เคยเล่น Beat Saber มานิดๆหน่อยๆแล้วก็นิดๆหน่อยๆจริงๆก็คือเคยลองเล่นมานิดๆหน่อยๆจริงๆนะครับก็พอรู้พื้นฐานว่าสีฟ้าต้องตีฟ้าสีแดงต้องตีแดงเป็นเกมแนวมิวสิกครับเป็นเกมในมิวสิกดนตรีตรงตั้งตรงตั้งปุ๊ะแปะปุ๊ะแปะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็พอรู้พื้นฐานนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเล่นจริงๆจังๆมาก่อนแต่ว่าวันนี้มีตัดสินใจเลยครับว่าซื้อมาเล่น Beat Saber นะครับซื้อมาจาก Steam มาเล่นกันเลยทีเดียวเชียวราคาไม่แพงครับผม379บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีพวก expansion เสริมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่ต่างๆนานาครับอย่างเช่นตอนนี้ครับ New Music Pack BTS นะครับผมเป็นวง BTS ไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS Sky Train นะไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นวงรู้สึกจะเป็นป๊อปเกาหลีอะไรสักอย่างนะผมไม่ได้ติดตามไม่เคยฟังสักเพลงเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นวงดนตรีจะเรียกว่าแนวไหนก็ไม่ได้เพราะว่าผมก็รู้ว่าคงเป็นป๊อปนะครับนะก็ไม่รู้ว่าเพลงเป็นแนวไหนนะครับเพลงสนุกเร้าใจขนาดไหนไม่รู้นะฮะเป็นป๊อปอิเล็กทรอนิกส์เป็นป๊อปอะไรงี้ไม่ทราบเช่นกันนะครับก็ใครอยากเล่นนะครับลองไปหาซื้อมาเล่นก็ได้นะครับ BTS Music Pack นะครับผมสำหรับผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยเกมนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับว่าผมเคยเล่น Beat Saber มาก่อนนะครับในร้านเล่น VR นะครับที่เอกมัยนะครับผมก็ผมเคยไปเล่นมา1ชั่วโมง550บาทนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับลองไปเล่นกันได้นะที่ร้านที่เอกมัยนะครับก็ผมไม่ได้รับตังค่าโปรโมทสักบาทนะครับเอาจริงๆนะฮะก็อยากแชร์เฉยๆว่าสนุกนะครับไปเล่นกันได้นะครับ550บาทต่อ1ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่คิดว่าแพงเก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าก็อันนั้นก็แล้วแต่คุณนะครับนะฮะก็โอเคผมเซตติ้งอะไรเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราพูดกันมากเกินไปแล้วเราไปเล่นแคมเปญก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่เก่งนะส่วนตัวผมยังเล่นไม่เก่งอันนี้เป็นเกมเพลย์เซตอัพนะครับผมซึ่งผมก็เซตอัพไว้เป็นค่าของเขาเรียกว่าอะไรค่าสแตนดาร์ดที่เกมเซตอัพมาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนให้เพลเยอร์ให้เนี่ยผมจะเซตเป็นออโตเมติกนะครับผมนะผมเซตออโตเมติกเอาไว้นะครับผมก็ไปเล่นแคมเปญอันแรกกันเลยดีกว่านะครับเพลงนี้ก็คือ Beat Saber Yaroslav Beck นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านแบบสลาวิกหรือเปล่านะถ้าอ่านสลาวิกก็จะเป็น Yaroslav Beck นะครับผมแต่ถ้าอ่านเป็น English ก็จะเป็น Yaroslav Beck นั่นเองนะครับไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่า Play Come on นะครับมาแล้วซ้ายขวาป้องป้องเวลาเราตีเนี่ยนะถ้าเราตีสีฟ้าเนี่ยฉากจะเปลี่ยนสีฟ้าด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดีว่ะเออแดงฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้าแดงแดงฟ้าโอ้ยพูดไปพูดมางงเองครับตีพลาด เดี๋ยวตีพลาดไหมเอ้าเออฮะส่วนคนที่เล่นเทพๆนี่ผมเห็นเขาเล่นกันเทพๆนี่โอ้โหเทพมากเลยนะจริงๆนะครับเฮ้ยตีพร้อมกันเว้ย44คอมโบไฮ let's go here we go boom 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 อ่ะผิดว่ะชิดเคผิดสีครับผิดสีมันต้องขึ้นข้างบนนี้โอ้โหมีสลับด้วยมีหลอกด้วยอ้าวนี่ฝึกสายตาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเกมนี้นะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้มบุ้มบุ้มนะครับโอ้ยยังนี่ยังง่ายๆอยู่นะอีซี่อยู่นะโอ้โหคนที่เล่นแบบเทพๆนี่คือเทพมากจริงนะครับผมคารวะเลยจริงโอ้ยนี่ครับเขียนบนพื้นได้ครับแต่ไม่มีเวลาเขียนครับเวลามันน้อยครับโอ้ยจบเพลงแล้วเหรอฮะอ
Yes, level completed นะครับเราไปเลเวล2ดีกว่ามี 2A กับ 2B ด้วยผมชอบแผน A ครับ 2A แล้วกัน100 bills นะครับผม100ดอลลาร์ bills นะครับผมไปเลย let's go อันนี้เป็นถ้าหากใครชอบนะครับผมเล่น Beat Saber ก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมก็จะอัดวิดีโอเกมเพลย์ Beat Saber มาลง YouTube เช่นเคยครับคุณผู้ชมนะไปเราเอาวิดีโอแรกก่อนนะครับเรียกเรตติ้งก่อนนะครับถ้าดีก็เล่นนะครับดีก็เล่นต่อคอมเมนต์กันได้ครับว่าชอบไม่ชอบนะครับยังไงนะปั๊บผมเมื่อกี้เกือบพลาดไปสุดยอดครับภาพคมชัดมากครับอุ๊ยชิทเคต้องหลบด้วยใช่ครับมันต้องหลบด้วยนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มแบบหลบเลิบอะไรแล้วครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ผมเอาสีฟ้าตีนะวัดผิดได้ไงยังง่ายๆอยู่ครับอันนี้เวลแรกๆครับยังง่ายๆอยู่อันนี้เป็นแคมเปญครับเวลแรกสวยครับผมไปโอ้เหมือนอยู่ในแบบฟิตเนสนะครับไปครับผมปั๊บโอ้จะเล่นเก่งได้ยังไงวะเนี่ยคือแบบต้องชำนาญครับเล่นบ่อยๆครับเกมนี้เรื่องของจังหวะครับปั๊บคือแบบว่าคนต้องแบบชำนาญจริงๆครับถึงจะแบบว่าเล่นแบบEDM เร็วๆอะไรเงี้ยน่าจะได้ต้องชำนาญนะครับคือมันต้องตีตามลูกศรด้วยครับมันจะมีอีกอันนึงนะครับเป็นคล้ายๆกันนะครับเป็น box VR นะครับคล้ายๆกันนะครับอุ๊ยเมื่อกี้มีกระเด็นเข้าหน้าไอ้ชคิริโตะครับSword Art Online นะครับ Yes completed นะครับผม finish level เรียบร้อยไป let's go นะครับ continue ได้เฮ้ยเราไป2 B ได้นะครับ A เราไป2 B ได้นะครับก่อนที่จะไป3ไปลอง2 B ก่อน Legend ครับผม Buckshot เฮ้ยเสร็จเพลงแบบคล้ายๆเพลงแบบไอ้นี่เลย motivation อะไรเงี้ยหุยโหมาถึงหลบกันเลยโอ้โห yes ฮะตีผิดได้ไงวะอ๋อสีแดงบางทีก็งงสีเหมือนกันครับผมไม่ได้ตามบอดสีนะคุณผู้ชมแต่บางทีก็งงสีโอ้โหนี่ถ้ามาบ่อยๆนี่สควอตได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมช่วงล่างแข็งแรงครับคือถ้าแบบใครกำลังมองหาบอกว่าคุณถ้าคุณบอกว่าไม่ชอบกันแบบคุณเป็นคนที่แบบนั่งอยู่ออฟฟิศนานๆอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าอยากขยับเนื้อขยับตัวบ่อยๆอะไรเงี้ย Beat Saber คือทางเลือกที่ดีครับมีการนั่งยองหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหคือแบบครบรถจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับเกมคือติดใจครับจริงๆติดใจครับโอ้โหสุดครับสุดครับจริง Oh my godness เหงื่อออกมือได้นะครับแต่เหงื่อไม่ออกตัวครับแต่เหงื่อออกมือครับเพราะว่ามือนี่มีตุ่มเหงื่อค่อนข้างจะเยอะครับแล้วเหงื่อที่มือออกค่อนข้างง่ายครับเราจับอะไรนานๆทับเดียวก็เหงื่อออกมือได้แล้วครับนะฮะอัพช์อัชอัชอัชอัพช์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 อัชอัชอัชเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ปะวะไม่น่าติดนะครับ
น่าโอ้สนุกครับสนุกครับสัก 2-3 สักอีกสักเลเวลแล้วกันครับเอามาเล่นแบบว่าเล่นแบบว่าโชว์เกมเพลย์ครับอะไรเนี่ย modifier เป็นรูปกรอกครับ no fail bad cuts misses or hitting an obstacle with your head will not อะไรเนี่ย deplete your energy bar โอเคก็คือ fail ก็จะไม่ deplete energy bar นั่นเองครับเราเฟลได้ครับโอ้ยมาดิมาเพลงก็เพาะด้วยนะใช้ได้เลยแล้วเวลาเราตีนี่เราจะมีบีทครับเป็นบีทกองครับฮะสวยครับโอ้ยสวยครับขวาไปซ้ายไปขวาไปขวาซ้ายขวาไปซ้ายไปขวาไปโอ้โหงงแล้วพูดไปพูดมางงเฮ้ยมีระเบิดด้วยวะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเนี่ยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าจะเล่นแต่เกม FPS อย่างเดียวไม่ได้ครับเกมยิงซอมบี้ครับไรอันเล็กอเล็กอะไรนี้ผมไม่ได้แคสแต่ว่าจะเล่นอย่างเดียวไม่ได้ครับเมื่อกี้ผิดไปนิดนึงโอ้โหมาดีครับโอ้โหยาวครับโอ้เพลงก็เพาะด้วยนะใช้ได้เลยไม่น่าจะได้คะแนนรีวิวแบบโอเวอร์เวลมิ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับบนสตรีมเกมนี้รับประกันครับคุณผู้ชมความสนุกครับสุดยอดครับป๊าบนี่ครับสุดยอดครับบางทีก็จะสีฟ้าก็จะมาทางขวาได้เอ้ยทางซ้ายได้เหมือนกันนะเนี่ยสีแดงมาทางขวาได้เหมือนกันครับคนที่แบบเล่น EDM สูงๆมาเป็นร้อยลูกพันลูกนี่โอ้โหคือแบบเล่นกี่ปีเลยเล่นกันมากี่ปีเฮ้ยเมื่อกี้ฟันไม่โดนเหรอโอ้ยมาขวาของ2ครับผมอัพอัพอัพขึ้นเฉียงครับหลบครับฝึกสายตาได้ดีมากครับเกมนี้จบสกอร์เท่าไหร่เนี่ย107ผมว่าน่าจะมีคนที่ทำได้ดีกว่าผมเยอะแหละนะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ครับถือว่าเยี่ยมครับปรบมือวู้ฮู้ขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับพลุนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับBeat Saber นะครับก็ไว้เจอกันในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับผมสำหรับ Beat Saber นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับก็ว่ายังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมถ้าอยากดู Beat Saber เกมเพลย์อีกแล้วก็คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวเราทำเรื่อยๆครับผมมาทำออกมาอีกนะฮะโอเคสนุกครับผมซีรีส์สนุกครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนทีเดียวนี้ครับผมสวัสดีครับ